ลงจากม้าให้พลทหารขึ้นครับไอ้นั่นเป็นไข้หนาวอยู่แล้วจับไข้เลยไม่ถือว่าเป็นคุณค่าในเรื่องเกียรติยศจริงๆบอกว่าเนี่ยเป็นทหารผู้น้อยครับสมัยถึงระดับผู้แม่ทัพใหญ่แม่ทัพมาลงมาอย่างนี้บอกรู้ได้ยังไงว่าทหารไม่ชนะด้วยคุณนะก็เดินจูงไม้ดูนะครับผู้นำแล้วก็เขาคลาสสิกมากคือตอนชนะแล้วสวนสนามที่จตุรัสเทียนอันเหมือนระหว่างรถเข้าไปทหารคนนี้วิ่งแหวกรปภมาเปิดประตูรถวิ่งตามกันใหญ่เลยถามว่าท่านจำได้ไหมท่านจุงม้าให้ผมนั่งวันนี้ท่านไม่มีม้าแล้วจุงไม่ได้ขอเปิดประตูรถให้แหมเมาเสตุงกอดใหญ่ใช่ครับคือแค่ฟังก็ขนลุกแล้วนะครับเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความประทับใจของผู้ที่ต้องอยู่ในเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นผู้น้อยผู้ใหญ่มีค่าเท่ากันนะครับที่ท่านพูดมายกป้อมนะมันเป็นอดีตผมยังทันนะทหารเรือมีโกนนี่ยังทันนะที่เอาไว้ที่สับเสื้อใช่ไหมครับท่านเรือรู้ไหมทำไมทหารเรือถึงต้องพกมีโกนนั่นแหละเรือไม่ทราบครับสมัยก่อนเนี่ยไม่มีมีโกนแบบอะไรฮะสามใบมีดกึ๊บกึ๊บกึ๊บไม่มีไม่มีฮะครับอันเดียวฮะครับอันเดียวแล้วก็รับกับหนังกึ๊บกึ๊บกึ๊บแล้วก็ต้องให้เรียบร้อยอยู่บนเรือจ้าบนเรือเพราะนั้นเราก็มีโกนไข่มีโกนมันครับเพราะว่ายืมกันไม่ได้ฮะมันต้องต่างคนต่างทำภารกิจส่วนตัวก็ใส่ไว้แขนมั่งใส่ไว้คอมั่งก็ตอนหลังไปเวลามีเรื่องก็เปลี่ยนเป็นอาวุธมีวิธีจับปั๊บล็อกแขนล็อกแขนแล้วชกไปมันก็จะไปแต่ฟังแล้วก็หวาดเสียวนะหวาดเสียวหวาดเสียวหวาดเสียวครับยังไงท่านต่อเข้ามาใหม่นะครับในช่วงที่รอสายจากท่านก็จะมีความเห็นจากคุณธนงพิทยะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งพูดไว้น่าสนใจเพราะคุณธนงเคยเป็นรัฐมนตรีคลังในสมัยรัฐบาลทักษิณผมอาจจะขอย่อๆนะครับที่จะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ฟังเพื่อถามท่านก็คือคุณธนงพิทยะกล่าวตอนนึงบอกว่าเรื่องนี้ได้เคยเตือนฝากเพื่อนนายกให้ไปบอกนายกนี่หมายถึงคุณยิ่งลักษณ์นะครับครับตั้งแต่ตอนออกกฎหมายนิรโทษกรรมว่าจะไม่ผ่านสภาโดยเสนอทางเลือกให้ก็คือให้ยุบสภาลาออกและกลุ่มชินวัตรจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งครับเพราะในขณะนั้นกลุ่มนายสุเทพทึกสุบรรเริ่มชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับแต่คำตอบที่ถูกตอบกลับมาว่าไม่รู้เรื่องการเมืองซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะเอาเทคนิคนี้มาใช้ซึ่งเวลานี้คงไม่ทันแล้วเพราะเลยมาหมดแล้วสงสารแต่นายกที่ในที่สุดก็อยู่ประเทศนี้ก็จะอยู่ไม่ได้และจะอยู่อย่างไรผมเตือนมาตลอดซึ่งในพรรคเพื่อไทยมองผมว่าผมเป็นใครไม่รู้เรื่องการเมืองหรอกพรรคเพื่อไทยคงจะต้องคุยกับทหารมากขึ้นว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรแสดงว่าคำเตือนของคุณธนงพิทยะก็เสนอคล้ายๆกันคือนายกต้องลาออกกลุ่มชินวัตรต้องไม่ยุ่งกับการเมืองในช่วงนี้เพราะมีภาระเรื่องธุรกิจครับแต่ดูเหมือนเริ่มจะเอาตัวนี้มาใช้ในเวลานี้คิดว่าสิ่งที่คุณธนงพิทยะพูดว่าให้คุยกับทหารมันจบได้ไหมครับก็จบได้ครับแต่ว่ายากนะครับมาถึงตรงนี้ทักษิณไม่ยอมหรอกครับเพราะว่าทักษิณอยู่ต่างประเทศเกิดเหตุอะไรขึ้นตีกันตายฆ่ากันตายทักษิณก็ไม่เป็นไรทักษิณเป็นคนเห็นแก่ตัวมากนะครับใช้ลูกใช้น้องใช่พี่แกนนำมาพี่ต่างมารดาต่างบิดาลูกพี่ลูกน้องใช้สิทธิ์ไปเป็นแกนนำนั่นแหละนำก่อตั้งกองกำลังเสื้อแดงอะไรนะสวนสนามกันอยู่ครับใช้หมดเนี่ยแล้วพอเวลาเขาไปตามลุยจะมากรีดน้ำตาบอกเอาอย่างนั้นเชียวหรือจะมีใครชินวัตรมีที่อยู่ในแผ่นดินเชียวหรือทำกันอย่างนี้เชียวหรือก็มึงทำกับเขาก่อนนะเห็นไหมครับคุณธนงเนี่ยเป็นคนที่มีบุญคุณกับทักษิณนะครับครับไม่มีธนงลำใหญ่เดิมนามสกุลลำใหญ่ครับไม่มีคุณธนงลำใหญ่ก็ไม่มีทักษิณวันนี้ครับผู้จัดการแบงก์ทหารไทยแสดงว่าวันนี้ถ้ามองจากคำให้สัมภาษณ์คุณธนงก็มองว่าวันนี้คุณทักษิณตัดสินใจพลาดไปแล้วแล้วไม่สามารถที่จะเรียกคืนมาได้แล้วไม่ใช่ครับทักษิณตัดสินใจไม่พลาดครับเพราะคุณทักษิณนิสัยเป็นอย่างนี้ท่านได้ก็รู้จักผมก็รู้จักพรรคพลังธรรม คุณทักษิณประกาศไว้แล้วว่าถ้ากูอยู่ไม่ได้มึงก็อย่าอยู่กันอย่างมีความสุขเลยเขาทำแล้วแสดงว่านี้ก็คือเกมทักษิณอยู่ดีเขาทำแล้วอยู่ที่ว่าฝ่ายความมั่นคงจะตัดเกมนี้ยังไงใช่ครับเขาทำแล้วอันนี้ก็เลยมีคำถามว่าแล้วตกลงวันที่29ซึ่งถามตั้งแต่ประเด็นแรกว่าชุมนุมใหญ่29มีนาคมจะเป็นการชุมนุมครั้งสุดท้ายหรือไม่จะจบหรือไม่ถ้าไม่จบจะเกิดอะไรขึ้นจบหรือไม่ครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณสุเทพนะครับขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องถ้าออกมาเป็นล้านๆครับโอกาสจบสูงครับโอกาสจบสูงจบอย่างไรครับก็คือ
นางยิ่งรักเพนครับครับต้องไปต่างประเทศครับเหมือนสมัย14กัน14ตุลา16ครับใช่ไหมครับครับแล้วทางออกที่จะมีว่าในเวลาเดียวกันทางทหารก็ต้องประกาศกฎอัยการศึกแล้วออกมาช่วยเหมือนที่คุณธนงพิทยะบอกว่าเวลานี้สิ่งที่จะเป็นทางออกวิกฤตของบ้านเมืองต้องให้ทหารบีบทุกทางแต่ต้องไม่ปฏิวัติแต่เป็นการรัฐประหารเงียบถึงเวลาก็ต้องทำวิธีการอาจดูสกปรกแต่ต้องทำเหมือนกับตอนที่ทหารเอาเนวินชิดชอบไปเก็บสุดท้ายก็เป็นพวกทหารการเมืองก็สามารถเปลี่ยนสีได้ถูกต้องอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมาเลยถูกต้องนะครับคุณธนงครับกระดูกแข็งอยู่ในความเป็นจริงใช่ครับแล้วก็มีบุญกับทักษิณทักษิณมีวันนี้ได้เพราะคุณธนงลำใหญ่ครับตรงไปตรงมาครับและถ้าว่าทหารปฏิวัติล้าสมัยทหารใช้กำลังล้าสมัยผมถามท่านได้เลิกหน่อยครับแล้วทำไมปูตินส่งลุยไครเมียเสร็จลุยตีตะลุยยูเครนไล่เละเลยอ่ะครับเพราะทำไมศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีครับสหรัฐเอาบาทารูปพักไม่อาจจะลุยเปลี่ยนประธานาธิบดีที่เป็นคนสังกัดรัสเซียรัสเซียก็เอาประธานาธิบดียูเครนกลับบอกว่ายังเป็นประธานาธิบดีลีภัยครับสหรัฐดันประธานาธิบดีใหม่เด็กตัวแหลกเลยครับแล้วก็ไปใช้ G7 ในการที่จะบอยคอตรัสเซียรัสเซียก็บอยคอตกลับไม่สนเลยประเทศเขาใหญ่ครับอย่าลืมนะครับอาลาสก้าก็เดิมเป็นของรัสเซียนะครับครับขายให้สหรัฐมีดินแดนเยอะแยะมีดินแดนที่โอ้โหประเทศกว้างใหญ่ไพศาลดูเรื่องฟิเดอร์ออนเดอะรูฟสิครับครับไซบีเรียอย่างงี้โอ้โหมีเยอะแยะกว้างใหญ่ยิ่งใหญ่ในอดีตพระเจ้าชาครับพระเจ้าชาของรัสเซียชานิโคลัสครับเมืองไทยยังต้องไปพึ่งใบบุญเลยเห็นไหมครับว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนวันนี้เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับปูตินยึดเรียบร้อยแล้วผนวกเป็นดินแดนเลยใครจะคัดค้านยังไงก็ไม่รู้แล้วญี่ปุ่นคัดค้านเห็นไหมประเทศแรกเลยครับเพราะญี่ปุ่นก็อยู่ไกลการพึ่งพาก็น้อยให้คนที่อิสระเป็นคนคัดค้านใช่ไหมไม่ใช่เลยครับครับญี่ปุ่นยอมคัดค้านเพราะว่าแลกกันสหรัฐมีข้อตกลงกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2ว่าห้ามสร้างอาวุธแล้วก็ตกลงกับเยอรมันห้ามสร้างอาวุธถึงไม่มีอาวุธญี่ปุ่นเลยตอนนี้ขายแต่รถยนต์บ้าบอเครื่องต่างๆครับอนุญาตแล้วเพื่อแลกกับการบอยคอตรัสเซียประเทศแรกเลยและเห็นไหมครับว่ายกเลิกอันนั้นแล้วญี่ปุ่นเนี่ยอันแรกที่จะออกมาคือเครื่องบินครับตอนนี้เครื่องบินเนี่ยบริษัทฮอนด้าทำได้แล้วนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วท่านได้เลิกห้ามบอกว่าเอ้ยแล้วมันจะไหวเหรอท่านได้เลิกรู้ไหมครับเมื่อ70ปีที่แล้วเกิดสงครามโลกครั้งที่2เครื่องบินของญี่ปุ่นซีโร่ซัดกับแบร์แคทของสหรัฐซีโร่เหนือกว่าครับทุกอย่างสมรรถนะเหนือกว่าเพราะญี่ปุ่นก็ปี้มาท่านเริ่มไปถามผมเลยครับว่าเครื่องบินซีโร่ใครสร้างนั่นน่ะสิครับมิตซูบิชิที่สร้างรถยนต์นี่แหละครับมิตซูบิชิครับข้อตกลงอาจจะบังคับกันได้แต่ว่าศักยภาพมนุษย์บังคับไม่ได้ทุกคนก็มีศักยภาพที่จะทำใช่ครับไม่ช้าเราจะได้เห็นอาวุธญี่ปุ่นเจ๋งๆท่านได้เรียกว่าเขาสร้างอาวุธไม่เก่งเหรอเรือรบหลวงแม่กลองทั้งลำเป็นของเขาสร้างให้ประเทศไทยใช่ไหมครับเขาสร้างของเขาเราไปซื้อมากี่ลำสร้างโดยเขาเราซื้อมาทั้งหมดเรือดำน้ำของเมืองไทยที่มีทั้งหมดเมดอินเจแปนฮะครับมัชชานุพาลีลังทวีปอะไรนั่นแหละญี่ปุ่นนั่นแหละครับครับนี่แหละญี่ปุ่นยิ่งใหญ่นะครับผมฝึกเรือแม่กลองมาเห็นทุกอย่างเมดอินเจแปนหมดนาฬิกายี่ห้อไซโกชาครับกล้องวัดระยะโตงะโตเงียวยังจำได้เลยครับยังจำได้ถือว่าประสิทธิภาพในการผลิตศักยภาพในการผลิตนี่สูงมากโอ้โหไฟชงไฟฉายครับหมวกเหล็กแบบญี่ปุ่นผมยังเก็บมาเลยเก็บมาเป็นที่ลึกใบหนึ่งที่เหมือนกะโลอ่ะหมวกเหล็กญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นอเมริกาไปบอยคอตทางรัสเซียไม่สำเร็จต้องใช้ญี่ปุ่นช่วยแต่ญี่ปุ่นได้ไปแล้วรัสเซียก็ไม่สนญี่ปุ่นอย่าลืมนะครับประเทศที่ผ่านสงครามโลกครั้งที่สองและแพ้และฟื้นเยอรมันแพ้และรวมประเทศได้ครับนักโทษทั้งคู่ซึ่งไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับแต่กรณีสุดท้ายที่เป็นกรณีสงสัยกรณีเครื่องบิน MH370 ที่มีการพูดหลังสุดว่าคงตายทั้งลำครับแล้วก็มาเลเซียคงไม่ค้นต่อทุกคนก็จะหยุดยุติในทันทีที่มีการประกาศรัฐบาลจีนประกาศขึ้นมาทันทีว่าไม่ว่าใครจะค้นหรือไม่ค้นรัฐบาลจีนจะค้นจนกว่าจะรู้สาเหตุว่า
ครื่องบินลำนี้ตกด้วยสาเหตุอะไรอันนี้เป็นเรื่องศักดิ์ศรีไหมครับใช่ครับเพราะว่าคนจีนโดยสารไปตั้ง200คนครับเห็นไหมครับคนของเขาทั้งนั้นครับและมันมีข้อน่าสงสัยว่าทำไมผู้โดยสาร2คนต้องใช้ชื่อปลอมครับเป็นพาสปอร์ตปลอมครับนี่เพราะตรงนี้เป็นเรื่องของคนที่เขารักศักดิ์ศรีเกียรติยศของประเทศใช่ครับไม่ว่าประเทศไหนจะไม่สนใจเขาต้องถือว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องทำครับคนไทยก็ต้องถือเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นเรื่องสำคัญใช่ครับและถ้าสามารถที่จะเรียนกับฝ่ายทหารได้ถ้ามีการชุมนุมพี่น้องวันที่29มีนาคมท่านอยากจะคุยอะไรกับทหารไหมครับก็ที่เป็นรุ่นน้องท่านทั้งนั้นครับก็บอกทหารช่วยดูประชาชนหน่อยเถอะครับพูดแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนบาดเจ็บล้มตายรัฐบาลต้องรับผิดชอบครับกี่ศพท่านถึงจะรับผิดชอบครับที่ท่านจะบังคับให้รัฐบาลรับผิดชอบขอถามครับในความเป็นคนเสื้อแดงท่านมีอะไรที่จะคุยกับคนเสื้อแดงบ้างไหมครับที่กำลังถูกปลุกระดมอย่างเต็มที่ในการที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์คือวันนี้ไม่มีทางที่จะคุยอะไรได้นะครับเนื่องจากว่าเขามีความเชื่ออย่างนึงครับทางเรามีความเชื่ออย่างนึงแค่จำนำข้าวเขาถือว่าเกิดประโยชน์ขาดทุน 6-7 ล้านเขาบอกเกิดประโยชน์ก็ต้องเลิกคุยกันต่างคนต่างเชื่อต้องเหลือหนึ่งเดียวเพราะนั้นการเจรจาไปกันไม่ได้ไปกันไม่ได้น้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้ฉันใดเหมือนกันนะครับต้องเหลือหนึ่งเดียวใครคือผู้ชนะถ้าเกิดวันที่29ทหารออกมาทำหน้าที่คิดว่าจะมีความรุนแรงไหมครับไม่น่าจะรุนแรงหรอกครับถ้าทหารออกมาใครๆก็กลัวครับแหมท่านยังไม่เคยได้ยินเสียงรถถังวิ่งเอาเถอะครับเอาเถอะครับทุกคนก็จะรู้ครับจะรู้ว่าเป็นยังไงครับตอนนี้คำถามสุดท้ายคือเลือกตั้งสว.วันที่30ประชาชนจะต้องทำยังไงกับเรื่องนี้เนื่องจากว่าหลายคนก็เสนอจะให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งครับผมยึดถือหลักอันเก่าครับ ครับคืออยากให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งครับเมื่อเลือกส.ส.คราวที่แล้วผมก็ไม่ไปลงมีคนว่าผมก็บอกว่าผมใช้สิทธิ์ผมแล้ว คือใช้สิทธิ์ไม่ไปเลือกคือ no voteไม่ไปเลือกคือไม่เอาทั้งหมดนะแล้วผมก็ไม่กลัวเสียสิทธิ์ทางการเมืองเพราะผมไม่อยากจะเป็นอะไรทางการเมืองบอกเฮ้ยไม่ไปลงเสียสิทธิ์ก็ช่างมันไปเลยเสียสิทธิ์ก็มีประเทศเดียวในโลกที่ไม่ไปลงเลือกตั้งถูกตัดสิทธิ์ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยผมก็ไม่ไปเพราะไม่รู้จะไปเลือกแมวจริงๆแล้วกฎหมายตัวนี้ก็ต้องมีการแก้ไขในอนาคตใช่ครับต้องมีการปฏิรูปเช่นเดียวกันครับขอบคุณท่านในผลมากนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการคำถามที่ท่านถามกับท่านในพลคนกล้าก็พยายามค่อยๆเรียบเรียงแล้วก็ถามให้ท่านแล้วท่านก็ตอบตรงไปตรงมานะครับโดยเฉพาะเรื่องที่น่าจะเป็นประโยคทองของวันนี้ก็คือการจะรักษาชาติจำเป็นต้องรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีด้วยไปพร้อมๆกันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้และการทำหน้าที่ของพี่น้องประชาชนวันที่29มีนาคมก็จะมีความสำคัญและหวังว่าทหารคงออกมาทำหน้าที่ประชาชนบ้านเมืองนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงนะครับท่านสามารถที่จะพบกับท่านในผลคนกล้าได้อีกครั้งหนึ่งวันอาทิตย์นะครับเวลา8นาฬิกากับข้อสงสัยหลายเรื่องซึ่งท่านก็ช่วยทำสกรูปไว้ให้นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงนะครับผมได้เลิกเมื่อนานและทีมงานช่อง13สยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ